เมื่อเกือบร้อยปีก่อนพื้นที่เทือกเขาบรรทัดอันกว้างใหญ่มีชุมโจรเสือร้ายที่ออกปล้นสะดมบ้านเรือนของผู้คนและพ่อค้าวานิชที่ใช้เส้นทางนี้เป็นทางผ่านระหว่างจังหวัดอยู่เป็นประจำชุมโจรเสือหยัดเองก็ออกปล้นฆ่าไม่เลือกหน้ามันมีสายชอบใช้ความรุนแรงบางทีก็ฉุดฆ่าผู้หญิงใครขัดขืนก็ฆ่าทิ้งชุมโจรของเสือหยาดจึงเป็นที่เกลียดชังและหวาดกลัวของชาวบ้านเสือหยาดมีลูกน้องแค่6คนเท่านั้นทว่าแต่ละคนเป็นโจรร้ายที่กาคราจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตชุมโจรเล็กๆนี้ตำรวจจึงต้องการปราบปรามให้สิ้นซากแต่ทำได้ยากมากเนื่องจากตัวของเสือหยาดเองนอกจากจะมีฝีมือการยิงปืนอันเฉียบขาดแล้วมันยังมีวิชาแคล้วคลาดสามารถรอดมาจากการถูกจับกุมได้ทุกครั้งแม้ทางการจะส่งตำรวจฝีมือดีอย่างหัวหน้าหมู่แก้วมาปราบปรามก็ตามหัวหมู่แก้วเป็นหลานของขุนดาบในตำรวจจอมขมังเวทไวยชลาขุนดาบได้ถ่ายทอดวิชาให้แก่หัวหมู่แก้วจนเขาเองก็มีอาคมที่ขลังพอตัววันหนึ่งเสือหยาดกลับมาจากดักปล้นพ่อค้ามันพาลูกน้องเดินทางกลับไปยังชุมโจรระหว่างทางไปเจอกับหญิงสาว2คนคล้ายจะเป็นพวกหาของป่าหน้าตาของพวกเธอดูหมดจดงดงามรูปร่างอลชรอ่อนแอนทำให้เหล่าโจรจนลืมนึกไปว่าทำไมสาวสวย2คนถึงกล้ามาเดินอยู่กลางป่าอย่างไม่ยีราต่ออันตรายสมุนของเสือหยาดเข้าไปล้อมหน้าล้อมหลังของพวกเธอไว้นี่น้องสาวตรงนั้นน่ะจะไปไหนกันหรอจ๊ะข้าจะไปหาปลาที่ลำธารพวกเองมาขวางหน้าพวกข้าไว้ทำไมสาวน้อยทั้งสองจ้องมองผู้ชายตัวใหญ่ที่เอ่ยถามเธอหนึ่งในสองสาวตอบเสียงห่วงสีหน้าของเธอแสดงออกถึงความไม่พอใจไอ้ยิ่งจ้องสาวสวยทั้งสองเหมือนเสือร้ายมองเหยื่อจะไปหาปลาเหรอจ๊ะให้พวกพี่ไปช่วยหาดีไหมนี่ก็เย็นมากแล้วจะได้ปลาเต็มข้องไวๆไงล่ะจ๊ะไม่ต้องหลีกไปนะหญิงสาวอีก2คนส่งเสียงตะวาดดวงตาคู่โตแวววาวอย่างน่าประหลาดเสือหยัดที่ยืนมองอยู่รู้สึกคุ้นหน้าหญิงสาวทั้งสองแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นหน้าที่ไหนมันนึกลำคาญลีลาของลูกน้องจึงร้องสั่งขึ้นพวกเองอย่าเสียเวลาเล่นตามคารมกันอยู่เลยคือลีลามากไปเดี๋ยวพวกตำรวจก็แห่กันมาแล้วก็ยิงกันสนั่นป่ากันอีกรอบนึงหรอกเนี่ยหญิงสาวต้องคู่เลี้ยวหน้ามองหลังพอไอ้พากับไอ้ยิ่งเดินเข้าหาพวกเธอก็พากันถอยหลังกลัวไอ้ยิ่งเข้าคว้าแขนหญิงสาวคนหนึ่งไว้แต่แล้วมันต้องรีบปล่อยมือทันทีพงาถอยหลังหนีห่างเมื่อแขนของหญิงสาวที่เคยหมดจดงดงามกลับกลายเป็นผิวเนื้อที่เขียวคล้ำใบหน้าช้ำเลือดช้ำหนองจ้องมองไอ้ยิ่งแล้วเสียยิ้มแลบลิ้นดำๆออกมาเลียริมฝีปากเห็นฟันซี่เล็กคมกรีบส่วนหญิงสาวอีกคนก็มีสภาพน่าเกลียดน่ากลัวไม่แพ้กันหญิงสาวต้องคู่กลายเป็นผีป่าไปทันควานไอ้พ้าตกใจมันเห็นหลังวิ่งหนีไปก่อนใครส่วนไอ้ยิ่งเอาแต่ยืนขาสานกว่าจะคิดได้ว่าควรวิ่งหนีไปคอเสื้อมันก็ถูกหิ้วขึ้นด้วยมือข้างเดียวของนางผีตนหนึ่งไอยาดิ้นรนเป็นพรานแต่นางผีไม่สนใจต่อเลี้ยวแรงอันน้อยนิดมืออีกข้างคว้าหัวของไอยิงหมุนหักดังกรอกพวกโจรที่เหลือมองกันตาเหลือยืนตัวแข็งไปตามๆกันเสือยาดได้สติก่อนคลายมันชักปืนยิงใส่นางผีตะโกนบอกลูกน้องให้ถอยตัวมันเองเพ่นนี้ตามหลังไอ้พ้าไปได้ยินเสียงลูกน้องอดโอยอยู่เบื้องหลังแต่ว่าลูกกระสุนปืนของตนทำอะไรนางผีไม่ได้กลั้นใจหันไปมองก็เห็นผีป่าทั้งสองกระโจนไล่ตะครุบลูกน้องแล้วกัดกระชากเนื้อจนเลือดสาดผีร้ายกัดกินลูกน้องของมันย่างตะกลุ่มตะกราบเสือหยาดวิ่งหน้าตั้งตามหลังไอ้พ้าซึ่งวิ่งนำหน้าไปก่อนแล้วทั้งคู่วิ่งกระเซาะกระเซิงอย่างไม่รู้ทิศทางวิ่งมาไกลเท่าไหร่ไม่สามารถจะรู้ไ
เมื่อหันไปมองอีกทีไม่เห็นนางผีทั้งสองวิ่งตามมาอีกจึงเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินลูกพี่มิกกี้มันตัวอะไรกันแน่น่ะมันคือผีป่าลิ้นดำกระสุนลงอาคมของข้าทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยแสดงว่ามันต้องมีอาถรรพ์ที่รุนแรงมากจนแสดงตนตอนยังมีแสงตะวันอยู่ได้เนี่ยมันเป็นผีป่าลิ้นดำที่ตายอดตายยากมานานอ่ะลูกพี่ทางนี้มันไม่ใช่ทางที่จะไปชุมโจรของพวกเรานี่ไอ้พาฟังแล้วรู้สึกใจคอไม่ดีมันสังเกตเห็นว่าป่าแถวนี้ไม่ใช่เส้นทางไปสู่ช่องโจรของพวกตนพวกมันคงพากันวิ่งเสียจนหลงเข้าไปในป่าที่ไม่รู้จักมีหนำซ้ำเวลานี้กำลังจะมืดค่ำลงแล้วยิ่งทำให้พวกมันหาทางกลับไปสู่เส้นทางเดิมลำบากเสือหยาดมองไปทางขวามือเห็นมีรอยทางคนเดินชี้ไปทางนั้นไปทางนั้นก็แล้วกันนะน่าจะไปโผล่เส้นทางเดิมของเราได้พวกมันรีบเดินตามไปทางนั้นจนมองเห็นหลังคากระท่อมหลังหนึ่งโผล่พ้นดงออกมาเฮ้ยได้ที่นอนแล้วว่ะเว้ยเอ็งดูนั่นสิมีบ้านคนอยู่หลังหนึ่งพวกเราไปที่นั่นกันเถอะช่างโชคดีอะไรเช่นนี้ไม่ต้องนอนบนต้นไม้ให้ยุงมันกัดแล้วแถมไม่ต้องนอนทนหิวทั้งคืนอีกไม่กี่นาทีก็มาถึงกระท่อมไม้ไผ่หลังน้อยที่มีรั้วไม้ไผ่สานเป็นรั้วบ้านมีแสงตะเกียงสาดส่องออกมาจนทั้งสองเห็นตายายคู่หนึ่งกำลังนั่งคุยกันอยู่โดยที่ประตูรั้วบ้านถูกเปิดทิ้งไว้สองตายายมองไปทางประตูรั้วเหมือนกำลังรอคอยใครอยู่โดยไม่รู้ตัวเลยว่าขณะนี้เสือหยาดกับลูกน้องกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ในที่สุดโจรหลายก็โผล่เข้ารั้วบ้านมาพร้อมกับปืนในมือยังคงความตกใจให้แกผู้ชราทั้งสองอยู่นิ่งๆล่ะถ้าไม่อยากจะตายกันเสือหยาดคำรามครูเจ้าของบ้านที่พากันตกใจผวาเข้ากอดกันแน่นมันชี้ปากกระบอกปืนไปที่ร่างของชายชราไอ้พาก็ชักปืนออกมาข่มขู่หญิงแก่ชายชราลุกขึ้นยืนช้าๆเดี๋ยวก่อนก็คูณใจเย็นๆมีอะไรคุยกันดีๆก็ได้เฮ้ยมึงอะนั่งลงซะไอ้แกถ้าแกสองคนไม่อยากจะตายก็อย่าขัดขืนข้าสั่งทำอะไรก็ต้องทำตามเข้าใจไหมไอ้พาตะคอกสั่งเสียงดังชายชรารีบนั่งลงประสานมือสองข้างไว้เหนือศีรษะจ้าจ้ายอมแล้วจ้าอย่าทำอะไรคนแก่เลยไอ้แกเอ็งเข้าครัวไปหาอะไรให้พวกข้ากินสิเร็วๆนะเว้ยยายข้าโมโหหิวเสือหยาดชี้กระบอกปืนมาทางแม่เท้าที่นั่งตัวสั่นอยู่บนพื้นฝ้าไอ้ผาเอ็งคุมตัวอีกแกไปทำอาหารให้เรากินซิเร่งให้มันทำไวๆด้วยส่วนไอ้แกเอ็งมีสมบัติอะไรเอามาให้ข้าซะดีๆอย่าให้ต้องลงไม้ลงมือเร็วเสือหยาดกระดกปากกระบอกปืนไปทางครัวหญิงชราค่อยๆลุกขึ้นทำท่าเหมือนลังเลใจไอ้พาเห็นแกชักช้าไม่ทันใจใช้ด้ามปืนตบพัวเข้าไปที่ขมับด้านข้างของแกจนล้มลงยายเป็นไงมั่งน่ะโถปอกคุณพ่อมาหาโจรอย่าทำคนแก่เลยที่บ้านข้าไม่มีอะไรให้กินหรอกข้าสองคนก็กำลังรอลูกสาวเอาอาหารมาส่งให้กินอยู่เนี่ยแหละลูกสาวพวกเองจะเอาอาหารมาส่งงั้นหรือเสือหยาดทำตาโตมันนึกดีใจที่คืนนี้นอกจากจะได้ที่นอนแล้วท้องก็จะอิ่มไปด้วยแถมยังจะได้หญิงสาวเอากลับไปชุมโจรอีกลูกสาวของพวกแกไปหาอาหารที่ไหนวะทำไมมืดค่ำแล้วยังไม่กลับมาบ้านอีกอ่ะลูกข้าไปไม่ไกลนักหรอกเห็นบอกว่ามีอาหารจานใหญ่รออยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะไปเอามาให้กินนะนั่นไงกำลังแบกอาหารกันมาแล้วโจรไล่ทั้งสองหันควับไปมองทางด้านหน้ากระท่อมที่ตอนนี้มีร่างหญิงสาวสองคนเดินผ่านความมืดเข้ามาพอเห็นพวกเธอชัดถนัดตา
เสือยาดก็ถึงกับตาเบิกโพลงยืนตะลึงตัวแข็งไม่ต่างจากไอ้ผาที่จ้องมองแทบจะลืมหายใจ ร่างคุ้นตากำลังแบกร่างที่เนื้อตัวฉีกขาดแหว่งของสมุนโจรเข้ามาแล้วโยนโคลมลงบนลานหน้ากระท่อมอาหารของพวกเรามาถึงที่นี่ไวแท้ข้าต้อนพวกมันมาให้พ่อกับแม่ได้กินสดๆจนอิ่มแปร่ไปเลยเลือดชั่วของพวกมันหวานอร่อยดีแท้ข้าชิมมาแล้วเสือหยาดกับลูกน้องหันควับมามองใบหน้าของผู้ชราทั้งสองก่อนจะร้องอุทานออกมาเมื่อใบหน้าปกติของคนแก่กลับกลายเป็นใบหน้าที่เขียวคล้ำช้ำเลือดช้ำหนองเหมือนหญิงสาวสองคนนอกกระท่อมไม่มีผิดเพี้ยนไอ้ผาตั้งท่าจะผินออกมาข้างนอกแต่มือของชายชราคว้ามับเข้าที่ลำคอของมันบีบเค้นอย่างรุนแรงไอ้ผาดิ้นคลุกคลักอยู่พักหนึ่งก่อนจะตัวอ่อนพับลงไปเสือยาดพ่อตั้งสติได้แทนที่จะเข้าไปช่วยลูกน้องมันกลับยิงปืนใส่นางผีนอกกระท่อมเพื่อเปิดทางหนีจนลูกกระสุนหมดแต่นางผีไม่ได้มีทีท่าว่าบาดเจ็บยังคงเดินเฉยยิ้มเข้ามาอย่างช้าๆดวงตาซอแววเหี่ยมเกลียวจ้องหน้าเสือหยาดเขม็งแลบลิ้นดำๆเลียริมฝีปากเหมือนอยากจะลิ้มรสเนื้อมนุษย์ของมหาโจรเสือหยาดชักมีดสั้นออกมาจ้วงแทงไปที่หน้าอกของนางผีตนหนึ่งเธอก้มลงมองด้ามมีดอย่างเฉยเมยคว้ามือของเสือหยาดบีบหาจนได้ยินเสียงกระดูกแตกเสือหยาดแหกปากร้องลั่นนางผีจับข้อมือข้างที่เหลือของมันมาหักไปพร้อมกันก่อนปล่อยให้ร่างลงไปนอนกองก้มมองมีดที่ปักคาหน้าอกของตัวเองก่อนดึงออกปาทิ้งไปนางผียืนเหยียบหน้าอกเสือหยาดแล้วตะคอกใส่มึงจำไม่ได้หรือไงงั้นกูจะฟื้นความจำให้มึงมึงเคยปล้นบ้านกูแล้วจับพวกกูไปไว้ที่ซ่องโจรมัดพวกกูไว้ให้อดข้าวอดน้ำก่อนจะฆ่าพวกกูตายอย่างโหดเหี้ยมไอ้โจรระยำวันนี้กูจะกินมึงทีละคำให้มึงตายอย่างช้าๆและเจ็บปวดอย่างทรมานที่สุดเสือหยาดเริ่มนึกได้ว่าทำไมถึงคุ้นหน้าของหญิงสาวทั้งสองคนพวกมันได้เข้าปล้นบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนมันจับคนในบ้านทั้งสี่เพื่อให้บอกที่ซ่อนสมบัติแล้วจับมัดขังไว้ให้อดข้าวอดน้ำก่อนจะฆ่าตายเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีใครยอมบอกที่ซ่อนสมบัตินางผีก้มลงบีบคอของเสือหยาดแน่นจนหายใจไม่ออกแต่ก่อนที่เสือหยาดจะขาดอากาศหายใจมันก็ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นขึ้นหลายนัดมือของนางผีหลุดออกจากลำคอผีร้ายพุ่งทะยานผ่านตัวของมันออกไปสวนกับเสียงปืนที่ดังรัวขึ้นอีกยิบเสียงดังชุลมุนอยู่พักหนึ่งแล้วจึงเงียบสงบลงเสือหยาดค่อยๆผงกหัวขึ้นดูเห็นร่างของนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งมันรู้จักดีกำลังเดินทางเข้ามาหาไงล่ะไอ้เสือมาสิ้นฤทธิ์เพราะนางผีลิ้นดำนี่เองอะหัวหมูแก้วยืนถือปืนยาวก้มลงมองร่างสะบักสะบอมของหัวหน้าโจที่ข้อมือและขาทั้งสองข้างถูกหักจนผิดรูปเสือหยาดที่ตอนนี้ดีใจมากกว่าจะกลัวตำรวจเอ่ยขอบคุณเสียงเกลือขอบคุณหมวดมากเลยที่มาช่วยข้าได้ทันเวลาเนี่ยไม่งั้นข้าต้องกลายเป็นอาหารพวกผีผ่าไปแล้วอย่าเพิ่งดีใจไปผีลิ้นดำมันหนีเข้าป่าไปแล้วแต่ถ้าเองยังไม่รู้สำนึกกล้าทำผิดอีกแล้วก็ไม่แน่ว่าพวกมันเนี่ยอาจจะตามเข้าไปล้างแค้นเองเพื่อเอาชีวิตเองในคุกก็ได้นะเสือหยาดถึงกับสะดุ้งหัวหมูแก้วหัวล่อในลำคอเขาหันไปบอกตำรวจคนอื่นให้ไปตรวจสภาพศพของลูกสมุนโจรทั้งหมดตำรวจเหล่านั้นแสดงอาการสะอิดสะเอียนต่อร่างกายที่ฉีกขาดจนแทบไม่เหลือชิ้นดีออกมาเสือหยาดได้แต่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดจากกระดูกข้อมือและขาที่หักของเหลวสีแดงไหลนองเต็มพื้น
จากนั้นมันก็ถูกคุมตัวไปดำเนินคดีแม้จะอยู่ในสภาพที่บาดเจ็บก็ตามเสือยัดถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาหลายสิบปีตลอดเวลาที่ถูกจองจำก็กลายเป็นคนพิการต้องทนทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่ในคุกพอพ้นโทษออกมาแล้วก็แกชราลงเต็มทีไม่มีที่พึ่งพาต้องใช้ชีวิตอดๆอยากๆตลอดช่วงชีวิตที่เหลืออยู่อดีตเสือร้ายไม่กล้าทำอะไรผิดอีกด้วยไม่รู้เลยว่าวิญญาณของผีป่าทั้ง4หัวหมูแก้วได้ทำพิธีส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติตั้งนานแล้วนั่นเองเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ